สวัสดีครับหลังจากที่คราวที่แล้วเราคุยกันไปถึง เรื่อง Capital Asset Pricing Model นะครับโดยเริ่มต้นพูดถึงพื้นฐานของเรื่อง Capital Asset Pricing Model นะครับว่ามีนักวิจัยทางการเงินใครบ้างที่เป็น Big Name เกี่ยวกับเรื่อง Capital Asset Pricing Model หรือ CAPM นะครับไม่ว่าจะเป็น Sharpลินเนอร์มอร์ซินเทรนเนอร์จนกระทั่งมาถึงฟิชเชอร์แบล็กนะครับแล้วก็ได้นำเสนอไปนะครับถึงแนวคิดเบื้องต้นโดยเฉพาะยิ่งหลักการที่สำคัญที่บอกว่าอัตราผลตอบแทนที่คนต้องการนะครับเพื่อชดเชยความเสี่ยงนะครับไอ้เจ้าความเสี่ยงที่ว่านั้นใน Capital Asset Pricing Model เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่มีนิยามเฉพาะนะครับโดยที่ความเสี่ยงนั้นเนี่ยก็คือความเสี่ยงประเภทที่เรียกว่า covariance risk แล้วก็เป็น covariance ของอัตราผลตอบแทนของ risky asset ที่เรากำลังสนใจโดยที่เทียบกับ benchmark ก็คือ market portfolio measure สำคัญที่เกิดขึ้นแล้วต้องเข้าใจแล้วนำมาใช้นะครับในการเป็น measure ของ riskใน Capital Asset Pricing Model นั้นก็เรียกว่าเป็น Covariance Risk หรือที่นักเรียนการเงินก็ดีนักเรียนบริหารธุรกิจก็ดีนะครับทั่วไปรู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า Systematic Risk ก็คือความเสี่ยงที่เป็นระบบนั่นเองนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เราคุยกันไปตั้งแต่คราวก่อนนะครับโดยที่ใช้คำว่า Expected Return นั้นเป็นฟังก์ชันของ covariance risk ระหว่าง risky asset กับ market portfolio ซึ่งถือว่า market portfolio นั้นเป็น benchmark portfolio และเมื่อมี benchmark portfolio ก็คือ market portfolio นั้นเป็น benchmark เดียวเอา A เทียบกับ benchmark เอา B เทียบกับ benchmark ดังนั้นโดยทางอ้อม A กับ B ก็สามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าปริมาณความเสี่ยงของ A กับ B นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรโดยที่สมมุติว่า A เป็น2เท่าของ benchmark แต่ B เป็น3เท่าของ benchmark ก็แปลว่าปริมาณความเสี่ยงของ A เทียบกับ B ก็คือ2ต่อ3นั่นเองนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานของ CAPM หรือว่า Capital Asset Pricing Model ที่คุยกันไปเมื่อคราวที่แล้วคราวนี้นะครับเรามาดูกันต่อว่าการที่จะได้ถึง CAPM หรือว่า Capital Asset Pricing Model มาเนี่ยมันจะต้องมีสมมุติฐานสำคัญเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่ง Capital Asset Pricing Model นั้นเนี่ยสมมุติฐานเหล่านั้นมีอะไรบ้างนะครับสมมุติฐานข้อแรกเลยเนี่ยจริงแล้วก็เป็นสมมุติฐานที่สอดคล้องกับassumption ถึงพฤติกรรมของคนที่พูดว่าพฤติกรรมของคนนั้นมีอยู่3เรื่องที่ถือว่าเป็นสมมุติฐานสำคัญไม่ว่าจะเป็น rational expectation หรืออันที่2ก็คือ prefer more to less และที่3ก็คือเป็น risk averter นะครับก็คือคนไม่ชอบความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อคนไม่ชอบความเสี่ยงแล้วเนี่ยถ้าจะต้องทำให้เขารับทางเลือกที่มีความเสี่ยงได้ก็แปลว่าทางเลือกนั้นจะต้องเสนอผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับเพราะว่าคนไม่ชอบความเสี่ยงแต่ว่าคนชอบผลตอบแทนเมื่อจะต้องรับเรื่องหนึ่งที่ไม่ชอบก็จะต้องหาอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบเนี่ยมาจูงใจให้เขารับได้อันนั้นเรียกว่าเป็นพฤติกรรมของ risk averter ก็คือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสมมติฐานการได้มาซึ่ง CAPM หรือว่า Capital Asset Pricing Model เนี่ยข้อแรกเลยก็บอกว่าคนทุกคนซึ่งเป็นอินเวสเตอร์อย่าลืมนะครับอินเวสเตอร์หมายถึงคนคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการบริโภคนั้นบริโภคปัจจุบันคือ current consumption กับทำหน้าที่ในการบริโภคในอนาคตนะฮะก็คือ future consumption นั้นการที่จะเลื่อนอำนาจการบริโภคในปัจจุบันออกไปในอนาคตได้นั่นหมายความว่าเขาต้องทำเรื่องหรือว่า mechanism หนึ่งที่เรียกว่าทำ investmentก็คือจะต้องเป็นนักลงทุน investor กับ consumer จึงเป็นคนคนเดียวกันนะครับสมมติฐานข้อแรกบอกว่า investor หรือว่านักลงทุนเนี่ยนะครับเป็นคนที่เป็น risk averter
และเป็น risk averter ที่ต้องการ maximize expected utility ด้วยนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่อง rational expectation โดยที่ไอการที่ maximize expected utility เนี่ยจะทำให้ถึง utility maximization ฉะนั้นได้เนี่ยนะครับก็คือจะต้องคำนึงถึงความมั่งคั่งณปลายทางของเขาก็คือ end of period ของ investment ที่เขาทำหน้าที่นั้นนะครับเป็น wealth ที่เกิดขึ้นจาก investment แปลว่านักลงทุนเนี่ยนะครับพยายามที่จะแสวงหาทางเลือกใดก็ตามที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจของตัวเองโดยหาทางเลือกที่สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างความมั่งคั่งให้สูงสุดโดยที่วัดเพียงแค่ end of period สมมติฐานข้อนี้เนี่ยนะครับอย่างคราวที่แล้วที่ได้เรียนไปแล้วเนี่ยนะครับว่าสมมติฐานข้อนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นสมมติฐานที่จะ simplify การได้มาซึ่ง capital asset pricing model นะฮะคือทำให้โลกนี้ไม่ยากเกินไปหรือว่าไม่ยากเกินไปในการที่จะ derive capital asset pricing model เพราะฉะนั้นสมมติฐานข้อนี้เนี่ยก็คือเป็นการสมมุติว่าการลงทุนเนี่ยเป็นเพียงแค่ single period คิดแค่ต้น period กับปลาย period แล้วจบไม่ได้แปลว่าใน1 horizon เนี่ยนะฮะhorizon นั้นจะเป็นสั้นๆ1วัน1สัปดาห์1 week 1เดือน1ปีหรือกี่ปีก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็แปลว่าสมมุติให้ invest 1ครั้ง divest 1ครั้ง invest ตอนต้น period และ divest ตอนปลาย period เท่านั้นซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยในความเป็นจริงนั้นถึงคนคนหนึ่งจะ set up investment horizon ต้น period กับปลาย period นั้นอาจจะเป็น multiple investment นะฮะก็คือมีการ ลงทุนมีการ divest มีการ divest บางส่วนเพิ่มเงินลงทุนระหว่างทางนั้นเป็น multiple investment มี divestment สลับไปสลับมานะครับแล้วก็ realize investment ณปลาย horizon โดยที่ตลอดเวลานั้นมีใส่เงินเข้าเอาเงินออกใส่เงินเข้าเอาเงินออกเนี่ยได้ตลอดระยะเวลาอันนี้สมมติฐานเบื้องต้นของ CAPM ยังไม่ครอบคลุมวิธีการเช่นนี้นะครับคือพยายาม simplify ก่อนให้ระหว่าง investment horizon นั้นมี investment 1ครั้งแล้วก็มี divestment at terminal period อีก1ครั้งเท่านั้นนะครับสมมติฐานข้อที่2ข้อนี้น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันเขาบอกว่า investors are price takersand have homogeneous expectations about asset returns that have a joint normal distribution แปลว่าอะไรแปลว่า investor 1คนแต่ละคนเนี่ยนะครับเป็น price taker ที่จริงแล้วคำว่า price taker เนี่ย implication สำคัญของมันคือตลาดที่เรากำลังสนใจในกรณีเช่นนี้ก็คงเป็นตลาดของ capital asset หรือว่า financial asset ก็ตามเนี่ยนะครับตลาดที่เรากำลังสนใจนั้นเป็นตลาดที่มีการแข่งขันแบบสมบูรณ์ไงครับคือก็คือเป็น perfect market นะฮะเป็น perfect competition market นะครับเมื่อเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นั้นคนทุกคนที่เป็น participant เข้าไปในตลาดนั้นทุกคนเป็น price taker เท่านั้นนะครับราคาถูกกำหนดโดย demand supply ซึ่งเป็นเรื่องของ crowded peopleก็คือเป็นคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในนั้นนะครับมองเห็นถึงราคาต่างๆนะครับว่าณระดับราคาต่างๆนั้นถ้าเผื่อเป็นผู้ซื้อเนี่ยจะมีความต้องการในการซื้อก็คือ demand เนี่ยปริมาณความต้องการนั้นเป็นเท่าไหร่ในขณะที่ผู้เสนอขายนะครับก็ณระดับราคาต่างๆจะมีปริมาณของสินค้าและบริการนั้นเนี่ยเสนอขายเท่าไหร่นะครับทุกคนเป็น price taker ไม่มีใครเป็น price leader นะครับแปลว่าผู้ซื้อก็ไม่ใช่ผู้ที่กำหนดราคาผู้ขายก็ไม่ใช่ผู้ที่กำหนดราคาแต่ว่า market mechanism นะครับอันเนื่องจากมีผู้ซื้อมากรายมีผู้ขายมากรายเนี่ย เข้าไปทำ transaction และ demand supply นั้นเป็นกลไกในการกำหนดราคาที่เหมาะสมเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ดีนะครับ
อย่างไรก็ดีคนที่เข้าไป participate ในตลาดนั้นมี homogeneous expectation ก็คือมี expectation เหมือนๆกันนะครับมี expectation เหมือนๆกันในเรื่องของ asset return นะครับในเรื่องของ asset return และ asset return สังเกตนะครับในที่นี้ใช้คำว่า return ไม่ได้ใช้คำว่า price ซึ่งเมื่อคราวที่แล้วอธิบายไปแล้วว่า return นั้นเป็น first difference ของ priceและเมื่อมันเป็น first difference คุณสมบัติของการเป็น first difference นั้นจึงสามารถจะเกิดเป็น normal distribution ได้นะครับและการเกิดเป็น normal distribution นั้นไม่ใช่เพียงแค่แต่ละ asset เป็น normal distribution ในตัวเองเท่านั้นแต่เมื่อเอามาฟอร์ม portfolio แล้วเนี่ยนะครับ portfolio return ก็ยังเกิดเป็น normal distribution ด้วยคุณสมบัตินี้จึงเรียกว่าเป็น joint normal distribution นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสมมุติฐานข้อที่2ของการได้มาซึ่ง cap m ซึ่งก็ rigid พอสมควรเหมือนกันนะครับไม่ง่ายนักอย่างไรก็ดีนะครับถ้าย้อนไปถึง econometric เบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะมี argument นะฮะว่า asset return ที่เรา observe นั้นอาจจะไม่ใช่ normal distribution แต่อย่าลืมนะครับว่าการที่เราเลือก observation หรือว่าเก็บข้อมูลมาจำนวนหนึ่งเราบอกว่ามันไม่ได้เป็น normal distribution ซึ่งถ้าเป็น normal distribution นะความหมายก็คือว่าต้องไม่มี skewness ต้องไม่มี kurtosis นะครับเป็นต้นนะฮะก็คือ normality เนี่ยแสดงถึง bell shape คือโค้งระฆังคว่ำหรือที่ผมชอบใช้คำว่าภูเขานะครับเพราะมันดูมันเป็นภูเขาขึ้นมาโด่งตรงกลางและปลายสองข้างเนี่ยก็สอบลงนั่นนะฮะอันนั้นเรียก normal distribution ถ้าเผื่อเราเก็บ observation ใดมาก็ตามแล้วมันไม่เป็น normal distribution นั้น argument ที่สำคัญในเรื่อง econometric หรือว่า statistic ก็คือบอกว่าถ้าเผื่อเราเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในที่สุดแล้วเนี่ยข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดเป็น normal distribution หรือที่เรียกว่าเป็น asymptotic normal นั่นเองดังนั้นเนี่ย แม้ว่าจะบอกว่า assumption ข้อนี้ของ asset return ที่ต้องเป็น joint normal distribution เนี่ยนะครับค่อนข้าง rigid เนี่ยแต่ที่จริงแล้วในแง่ของสถิติเนี่ยก็ไม่ถึงขนาด rigid จนกระทั่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่า asymptotic normal เนี่ยสามารถที่จะทำงานให้เกิดเป็น normal distribution ได้การเก็บข้อมูลที่ไม่เห็น normal distribution นั้นอาจจะเป็นข้อบ่งชี้นะครับว่าข้อมูลที่นำมาใช้เนี่ยยังมีจำนวนไม่มากพอเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเก็บข้อมูลที่มากขึ้นจนกระทั่งทำให้เกิดเป็น normal distribution คราวนี้มาดู assumption ข้อที่3บ้างนะครับข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่า there exists a risk-free asset such that investors may borrow or lend unlimited amountsat the risk free rate ข้อนี้ก็น่าสนใจนะอย่างที่เคยเรียนแล้วเนี่ยนะครับว่า assumption เนี่ยอาจจะเป็นจริงหรืออาจจะไม่สามารถเป็นจริงได้คือบอกว่ามี risk free asset นะครับ given นะครับถ้าโลกนี้ซึ่งตั้งแต่ Harry Markowitz derive CML ขึ้นมาเนี่ยก็เอาซูมว่าโลกนี้เนี่ยมี risk free asset และผมได้เคยพูดไปแล้วว่า risk free asset ของจริงๆในโลกนี้เนี่ยมันไม่มีหรอกมันมีแต่ proxy ของ risk free asset เพราะถ้าเป็น risk free asset จริงนั่นหมายความว่า at day 1ที่เราเริ่มลงทุนนั้นเราสามารถ determine return with certainty at the end of the investment horizon ได้เลยนะครับและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเรียกว่า risk freeนะครับเพราะคำว่า risk หรือความเสี่ยงนั้นหมายความว่า uncertainty case ที่เราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ในอนาคตที่เกิดขึ้นนั้นมันสามารถมาเปลี่ยนแปลง expected outcome ตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มลงทุนได้ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องถูกเรียกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเพราะในเหตุการณ์ที่ไม่มีความเสี่ยงหรือ asset ที่ไม่มีความเสี่ยงเนี่ยก็แปลว่าสามารถ determine ได้ตั้งแต่วันที่เริ่มลงทุนเลยว่าณวันที่เราจะออกจากการลงทุนหรือ divest เนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ซึ่งในโลกนี้เนี่ยไม่มีนะครับต่อให้เป็นพันธบัตรเนี่ยก็ไม่สามารถตอบได้
ชัดเจน 100% นะครับว่าวันแรก ที่เราลงทุนแล้วเราคาดหวังอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรนั้นสมมุตินะครับเป็น 3% เริ่มเมื่อเวลาผ่านไป2ปี at the end of period 2ปีนั้นเรา divest เราได้ 2-3% จริงๆนะครับอันเนื่องจากระหว่างทางอาจจะมีเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วทำให้มีความเบี่ยงเบนไปที่ทำให้เราได้น้อยกว่า 3% ได้มากกว่า 3% ก็มีความเป็นไปได้ทั้งสิ้นฉะนั้นแล้ว risk free asset ในโลกนี้มีเพียงแค่ proxy เท่านั้นยังไงก็ดีครับ assumption ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่ามี risk free asset โดยที่ risk free asset นั้นณอัตราผลตอบแทน at risk free returnนะครับ investor เนี่ยสามารถที่จะ borrow คือกู้หรือว่า lend ก็คือให้กู้ at unlimited amounts ไม่จำกัดเลยนะครับ at risk free rate ข้อนี้เนี่ยสิ่งที่มัน rigid ก็คืออันที่หนึ่งแปลว่า borrow rate กับ lending rate borrowing rate กับ lending rate เท่ากันและเท่ากับ risk free ซึ่งในโลกความเป็นจริงเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าborrowing rate กับ lending rate เนี่ยมันไม่มีทางเท่ากันนะฮะแล้วในความเป็นจริงในโลกเนี่ยอีกอันนึงก็คือ investor ทุกคนเนี่ยไม่มีทางครับที่จะ borrow หรือว่า lend at unlimited amounts และ at unlimited amounts นั้น at risk free rate ยิ่งไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าความเสี่ยงของ lender แต่ละคนขอโทษครับความเสี่ยงของ borrower แต่ละคนมันไม่เท่ากันเมื่อมันไม่เท่ากันเนี่ยโดยที่มา assume ให้ทุกคนเนี่ยต้องสามารถที่จะ borrow คือกู้ยืม at risk free rate ได้ assumption ข้อนี้จึงค่อนข้าง rigid มากแต่ทำไม assumption ข้อนี้ต้องสร้างให้เกิดขึ้นต้องสร้างให้เกิดขึ้นก็เพราะว่าสลายข้อจำกัดของ portfolio formation ครับสลายข้อจำกัดของ portfolio formation นะครับก็คือถ้าเรานึกได้เรานึกได้เนี่ยนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่เส้น CML นะครับเดี๋ยวผมแสดงให้ดูนิดนึงไอ้เจ้าเส้น CML อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเส้น CML เส้นนี้เนี่ยนึกออกใช่ไหมครับว่า market portfolio M เนี่ยเป็น risky asset RF ก็คือ return ของ risk free asset อยู่ที่นี่แล้วบอกว่าคนสามารถ form portfolio with two fund separation ก็คือเลือกเพียงแค่2 asset ก็คือ risky กับ risk free นะครับคนที่ reserves degree of reservation น้อยมากๆก็คือวิ่งขึ้นไปเหนือเนี่ยนะครับแทนที่จะลง 100% risky นั้นสามารถลงมากกว่า 100% ของ risky ก็คือ market portfolio เป็น 110% 120% 130% โดยที่ short at risk freeshort at risk free คืออะไรครับก็คือสามารถกู้ยืมเงินได้ at risk free rate ในขณะที่คนที่ไม่ชอบความเสี่ยงจัดๆเลยนะครับสามารถลงไปตามเส้น CML ที่ลากต่อไปในควอดรันท์ที่2ก็คือ short risky แล้วก็ long risk free ได้นะครับ long risk free นะฮะก็คือมีการให้กู้ที่ risk free rate นั่นเองนะครับเพราะนั้นไอ้เจ้า assumption เมื่อกี้เนี่ยนะครับของการได้มาซึ่ง capital asset pricing model เนี่ยที่บอกว่ามี risk free asset แล้ว investor ทุกคนสามารถกู้ยืมได้เพื่อให้การ form portfolio เนี่ยไม่มีข้อจำกัดใดๆจะมีการ short มีการ long risk free asset risky asset สามารถทำได้ทั้งสิ้นนะครับข้อนี้ก็ค่อนข้าง rigid อีกเช่นเดียวกันข้อ4นะครับบอกว่า quantities of assets are fixed also all assets are marketable and perfectly divisible หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเขาบอกว่าไอ้ asset ที่เรากำลังสนใจที่จะ price นะครับมันมีจำนวนจำกัดได้นะครับมีจำนวนจำกัดแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าไอ้ประเด็นของการมีจำนวนจำกัดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในตลาดแต่ท่อนหลังฮะที่บอกว่า asset นั้นน่ะ marketable และ perfectly divisible คำว่า capital asset ที่ว่านี้เนี่ยนะครับ
ไม่ใช่หมายความเพียงแค่หุ้นเรามักจะเห็นการนำ Capital Asset Pricing Model ไปใช้เนี่ยนะครับแล้วก็ Proxy ของ Risk Free Return ก็อาจจะไปใช้พันธบัตรนะครับโดยที่ Proxy ของ Risk Free Return ใช้พันธบัตร Proxy ของ Market Portfolio อาจจะชอบใช้ Index ของตลาดหุ้นนะครับถ้าเป็น Index ของตลาดหุ้นเนี่ยแปลว่า Composition ของ Portfolio นั้นเป็นแค่หุ้นสามัญทั้งที่จริงๆแล้วความหมายของคำว่า capital asset เนี่ยไม่ได้หมายความเพียงแค่หุ้นสามัญหมายถึงสินทรัพย์ในการลงทุนเนี่ยอย่างไม่จำกัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น debt instrument ไม่ว่าจะเป็น commodities นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเผื่ ไปในทฤษฎีที่ลึกๆจริงเลยนะครับแม้กระทั่ง human capital ก็อาจจะสามารถถือว่าเป็น capital asset ที่ investable และ marketable นะครับ marketable คือแปลว่าซื้อขายได้ investable ก็คือแปลว่าลงทุนได้นั่นเองนะครับซึ่งนิยามนี้เนี่ยโทษครับ assumption นี้เนี่ยค่อนข้างแข็งมากแล้วก็เป็นจริงได้ยากมากในโลกของผู้ปฏิบัติทั่วไปนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันต่อก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวิพากษ์วิจารณ์กันว่า assumption เหล่านี้เนี่ยเมื่อมัน rigid แล้วจะเชื่อว่า capital asset pricing model มันจริงไม่จริงอะไรเนี่ยได้ยังไงนะครับเดี๋ยวถกแถลงกันอีกนิดหนึ่ง assumption ข้อที่5ครับบอกว่า asset markets are frictionless and information is costless and simultaneously available to all investors แปลว่าอะไรครับแปลว่าตลาดที่มีการซื้อขาย capital asset ที่เรากำลังสนใจกันอยู่เนี่ยนะครับ frictionless คำว่า frictionless เนี่ยโดยนัยยะอีกอันหนึ่งก็คือเราจะรู้จักบอกว่ามันไม่มี transaction cost คำว่าไม่มี transaction cost หรือว่า frictionless เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับลองนึกดูว่าไอ้การไม่มี transaction cost เนี่ยสมมุติว่าผมเดินไปขายของในตลาดหนึ่งนะครับไปที่แผงของตลาดนั้นการไม่มี transaction cost ก็คือแปลว่าผมไม่ต้องจ่ายค่าแผงหรือว่าถ้าเผื่อเราบอกว่าในตลาดซื้อขายหุ้นสามัญเนี่ยไม่มี friction ก็คือเป็น frictionless ก็แปลว่าไม่ต้องเสีย brokerage fee นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้การที่มันเป็น frictionless ที่ว่าก็คือไม่มี transaction costแปลว่า expected return ที่คน require อยากจะได้นั้นไม่จำเป็นต้อง gross up เพราะถ้า gross up แล้วด้วย transaction cost แต่ละ market ไม่จำเป็นจะต้องมี transaction cost ที่เท่ากันนั่นหมายความว่าถ้าเผื่อแต่ละ market มี transaction cost ที่ไม่เท่ากันแต่ expected return ที่เท่ากันแปลว่า net expected return ของ investor แต่ละคนไม่เหมือนกันอีกแล้วครับไม่มีทางที่จะได้ equilibrium price นั่นเอง assumption ข้อนี้เนี่ย ขออภัยครับจริงต้อง assume เรื่อง frictionless market ก็คือไม่มี transaction cost มิฉะนั้นแล้วเนี่ยกระบวนการในการ gross up return จะวุ่นวายมากท่อนต่อมาบอกว่า information is costlessinformation is costless เนี่ยที่จริงกำลัง imply ว่าตลาดนั้นนอกเหนือจากเป็นตลาดที่แข่งขันสมบูรณ์คือทุกคนเป็น price taker แล้วเนี่ยตลาดนั้นยังเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพในเชิงของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพราะว่ามันไปผูกกับข้อแรกครับที่บอกว่าแต่ละคนเนี่ย maximize expected utility เนี่ยนะครับซึ่งขอโทษนะฮะอีกอันนึงคือเป็น homogeneous expectation คือมี rational expectation การมี rational expectation เนี่ยนะครับแปลว่าจะต้องใช้ information ในการตัดสินใจถ้า information is costly ไม่ใช่ costless นะครับคือมีต้นทุนอีกแล้วทำให้ expected return ที่ได้มานั้นมันไม่ใช่ net expected returnถ้าจะเอา expected return ที่ได้มาจาก model อาจจะจำเป็นจะต้อง gross up นะครับขึ้นไปซึ่งก็จะมีปัญหาอีกว่า information ของ
คนที่ distant กับคนที่ไม่ distant เนี่ยนะครับอาจจะมี cost ของ information ที่ไม่เหมือนกัน efficient market hypothesis เนี่ยซึ่งจะเป็นเรื่องถัดๆไปที่เราจะต้องคุยกันเนี่ยนะครับมี implication ในเรื่องของต้นทุนในการได้มาซึ่ง information แล้วก็ความสามารถในการใช้ information ซึ่งนั่นหมายความว่านอกเหนือจาก assumption เรื่องตลาดนี้ต้องเป็น perfect competition แล้วตลาดนี้ต้องเป็น efficient market ในเชิงของ information อาจจะเรียกว่า informationally efficient market นะครับก็คือเป็นตลาดที่ข้อมูลข่าวสารนั้นเนี่ยได้ถูกสะท้อนเข้าไปใน valuation ใน pricing โดยที่ไม่มีต้นทุนในการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารนะฮะเพราะว่าจะเห็นว่าใช้คำว่า costless แล้วก็ simultaneously available to all investor ด้วยคือทุกคนเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารทัดเทียมกันใช้ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้เก่งเหมือนกันนะครับ เรามาดู assumption อีกข้อหนึ่งนะครับข้อสุดท้ายบอกว่า there are no market imperfection such as taxes regulations or restrictions on short selling ที่จริงข้อนี้เนี่ยนะครับกับ asset are featureless เนี่ยก็ complement กันคือเป็นส่วนขยายนะครับนอกเหนือจาก featureless คือไม่มี transaction cost แล้วเนี่ยต้องไม่มี imperfection เรื่องอื่นด้วยนะฮะไม่มีภาษีไม่มีข้อห้ามที่จะทำ short selling ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วนะครับตั้งแต่ข้อแรกๆนะครับ อย่างเช่นข้อ3เนี่ยที่บอกว่าต้องทำให้การ form portfolio นั้นไม่มีข้อจำกัดนะครับทำไมการ form portfolio ต้องไม่มีข้อจำกัดผมอาจจะจำถูก conclusion นิดหนึ่งเนี่ยนะครับเนื่องจาก measure ของ risk ที่เราสนใจใน capital asset pricing model เนี่ยเป็น measure ของ risk ที่แตกต่างจาก measure ของ risk ที่เราคุ้นเคยจาก CML นะครับเพราะว่าตรง CML เนี่ยเราคุ้นเคยกับ measure ของ risk ที่วัดถึงความสั่นไหวของ return ของ asset ที่เราสนใจอันนั้นเราเรียกว่า total risk และ total risk นั้นถ้า segregate ออกมาเป็นชิ้นๆๆๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าบน total risk ที่เรียกว่าเป็นความเสี่ยงโดยรวมเนี่ยอาจจะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทใหญ่ๆที่เรียกว่า systematic risk กับ unsystematic risk การที่เราจะสามารถจัดการลด total risk ลงคือลดได้เฉพาะส่วนที่เป็น unsystematic risk นั้นต้องลดลงด้วยวิธีการจัดพอร์ตโฟลิโอหรือว่าพอร์ตโฟลิโอฟอร์เมชันนะฮะด้วยกระบวนการที่เรียกว่าไดเวอร์ซิฟิเคชันก็คือการกระจายการลงทุนและการกระจายการลงทุนนั้นอาจจะจำเป็นนอกเหนือจากที่ allocate wealth ไปในแต่ละ asset ไม่ว่าจะเป็น risky asset หรือ risk free asset เนี่ยครับน้ำหนักต่างๆน้ำหนักนั้นอาจจะเป็นลบได้ซึ่งถ้าน้ำหนักนั้นเป็นลบได้แปลว่าเราสามารถที่จะทำช็อตเซลลิ่งได้นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยใน assumption ข้อที่6ของการได้มาซึ่ง capital asset pricing model เนี่ยนะครับนอกเหนือจะบอกว่าตลาด perfect competition ตลาด frictionless ตลาดยังไม่มี imperfection อื่นๆด้วยและยังไม่มีข้อห้ามในการทำช็อตเซลลิ่งได้ข้อนี้น่าสนใจข้อนี้น่าสนใจขอลองกลับมาดิสคัสกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเราเอาแนวคิดเรื่อง Capital Asset Pricing Model เนี่ยมาใช้กับตลาดหุ้นที่เราคุ้นเคยกันเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยที่ตลาดหุ้นเนี่ยมันก็ทำช็อตเซลล์ได้เหมือนกันนะนะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าเกณฑ์ของการทำช็อตเซลล์ในตลาดหุ้นนั้นไม่ใช่ costless ช็อตเซลล์นะครับเป็น costly ช็อตเซลลิ่งนะครับเช่นสมมุติว่าผมจะทำช็อตเซลลิ่ง against พอร์ตของผมเนี่ยนั่นหมายความว่าผมต้องมี asset x อยู่
แล้วผมทำเสมือน1 Shot Against Port ของตัวเองก็คือผมขาย Asset X นั้นออกไปแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปลอง Asset X นั้นกลับมาก็คือช็อตแล้วผมต้องลองกลับอันนี้เรียกว่า Shot Against Port ของตัวเองคือยังต้องการคง Position ของ Port ตัวเองไว้แต่ต้องการที่จะเปลี่ยนต้นทุนนะครับจึงมีการทำ Shot Against Port ถ้าผมไม่ทำ Shot Against Port นะครับผมทำ Short Selling จริงก็ยัง costly ครับเพราะว่าด้วยเกณฑ์ทั่วไปห้ามทำสิ่งที่เรียกว่า naked short naked short แปลว่าอะไรแปลว่าผมไม่มี asset x เลยในพอร์ตโฟลิโอของผมแล้วผมก็อยู่ดีผมก็ทำ transaction ในการขายของของผมออกไปนะครับแบบนี้ตลาดไม่ยอมตลาดบอกว่าการทำ naked short ทำไม่ได้ต้องทำ cover shortก็คือผมต้องมีการทำ SBL ครับก็คือต้องทำ Securities Borrow or Lending นะครับก็คือผมต้อง Borrow Securities โดยที่มี Lender ของ Securities นั้นให้ผมยืมหุ้นมาช็อตนั่นเองซึ่งการที่ผมทำช็อตทำ SBL นั้นผมมีต้นทุนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ย Assumption ข้อนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าต้องไม่มี restriction ในการทำ short selling นั้นถ้าเผื่อเราพูดถึงเรื่องตลาดหุ้นโดยปกติเนี่ย assumption ข้อนี้ก็ valid ละเราจะเห็นว่า assumption ตั้งแต่1ถึง6เนี่ยนะครับเป็น assumption ที่ค่อนข้าง rigid มีความเป็นจริงได้บ้างบางส่วนแต่ไม่ได้เป็นจริงทั้งหมดในทุกส่วนมักจะมีนักเรียนที่เรียนทฤษฎีก็ดีเรียนวิชาทางการเงินใดๆก็ดีแล้วก็เรียนโมเดลนะครับพอมาดู assumption ก็คือสมมติฐานเหล่านี้แล้วพอเห็นว่าสมมติฐานเหล่านี้เนี่ยมันไม่เป็นจริงในโลกปกติก็มักจะไปมี conclusion ของตัวเองบอกว่าเอ้ยถ้างั้นทฤษฎีที่ได้มามันก็ต้องมีจริงดิเนื่องจาก assumption เริ่มต้นมันก็มีจริงเสร็จแล้วเพราะนั้นเมื่อ assumption มันไม่จริงเนี่ยของที่ได้มาจาก assumption ที่ไม่จริงนั้นเนี่ยมันจะเป็นจริงได้อย่างไรผมกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่เสมอไปนะครับไม่เสมอไปการที่ใส่ assumption ต่างๆลงไปเนี่ยแล้วเป็น assumption ที่ rigid เนี่ยนะครับโดยวัตถุประสงค์ของการใส่ assumption เหล่านั้นเนี่ยแท้ที่จริงแล้วต้องการใส่ assumption เหล่านั้นเนี่ยนะครับเพื่อทำให้โจทย์ของการวิเคราะห์ตอนนั้นเนี่ยถูกตีกรอบให้แคบลงเมื่อถูกตีกรอบให้แคบลงแล้วเนี่ยการวิเคราะห์นั้นก็จะสามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่อย่างจำกัดความจริงเครื่องไม้เครื่องมือมันก็อาจจะมีความไม่จำกัดอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าไม่จำกัดเนี่ยความยากของการวิเคราะห์ก็จะมากขึ้นไปมหาศาลฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเปิดตีกรอบลงมาให้มันแคบลงแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่จำเป็นต้องsophisticatedมากเกินไปไม่ต้องยุ่งยากมากเกินไปง่ายแก่การเข้าใจเนี่ยก็จะสามารถทำให้วิเคราะห์แล้วก็ derive ถึงจุดหมายปลายทางได้หรือเมื่อ derive ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วนี่นะครับค่อยทำกระบวนการย้อนกลับมาดูซิว่าถ้า relax assumption ที่บอกว่า rigid นั้นแต่ละเรื่องเนี่ย relax ให้มันเข้าใกล้กับโลกความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆผลที่ได้ในตอนสุดท้ายยัง hold อยู่หรือไม่โดยปกติแล้วนักวิชาการก็จะทำกันแบบนี้นะครับเป็นส่วนใหญ่ เริ่มต้นเนี่ยก็ใส่ assumption ให้มัน rigid เพื่อให้ง่ายแก่การวิเคราะห์เสียก่อนเสร็จแล้วพอวิเคราะห์ได้จนถึงสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยนะครับค่อยๆกลับมา relax assumption เหล่านั้นแล้วมาดูซิว่าผลของการ relax assumption เหล่านั้นเนี่ยทำให้สิ่งที่ได้ในตอนท้ายสุดเนี่ยมันยังเป็นจริงหรือไม่นะครับซึ่งใน Capital Asset Pricing Model เนี่ยก็มีผู้ที่ทำแบบนั้นเนี่ยอยู่เยอะแยะแล้วก็มีผู้ที่พยายามจะทดสอบ Capital Asset Pricing Model ของมันเนี่ยอยู่เยอะแยะแต่ว่าก็บอกไปก่อนล่วงหน้าเลยครับการ Test Capital Asset Pricing Model หรือ CAPM เนี่ยในสุดแล้วมีข้อสรุปอย่างหนึ่งครับว่า CAPM นั้น is untestable คือทดสอบของ Validity ของ CAPM เนี่ยทดสอบ validity คือความถูกต้องของโมเดลเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับในการทดสอบ CAPM แล้วโดยปกติทั่วไปเนี่ยออกมามันกลายเป็นการทดสอบเป็น joint hypothesis ครับว่าทดสอบว่า
ไอ้เจ้า market portfolio ที่เอามาใช้เป็น benchmark นั้นมัน mean variance efficient ก็คือมันอยู่บนโค้งเปลือกไข่หรือไม่นะครับหรือไม่อีกอันนึงก็คือทดสอบแล้วเนี่ยพยายามจะทดสอบว่าความสัมพันธ์ของปริมาณความเสี่ยงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังนั้นมันเป็นลีเนียร์จริงหรือเปล่าทดสอบไปทดสอบมาไม่ว่าจะ reject หรือไม่ reject ก็แล้วแต่นะครับในสุดแล้วไม่ใช่เป็นการทดสอบ validity ของ capital asset pricing model แต่มันกลายเป็นการไปทดสอบว่าไอ้ข้อมูลที่เก็บมานั้นน่ะมันถูกต้องหรือไม่นะครับเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปผมฉายหนังตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับว่าถ้างั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเห็น assumption 4 5 6ข้อที่ค่อนข้าง rigid แล้วเนี่ยนะครับเรามาดูหน้าตาของการได้มาซึ่งโมเดลที่เราเรียกว่า Capital Asset Pricing Model ที่ปรากฏในหน้าสไลด์นะครับเป็นตัวยึกยือยึกยือเต็มไปหมดเนี่ยนะครับลองมาดูกันนิดหนึ่งผมคิดว่าไอการ derive เนี่ยจริงๆแล้วเมื่อมันเป็นแมทเนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นเข็นใจอะไรมากมายนะเริ่มต้นบรรทัดแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือการ form portfolio ซะก่อนนะครับโดยที่ portfolio ที่เราฟอร์มขึ้นเนี่ยนะครับก็คือ P เนี่ยมันจะต้องมี expected return ของมันในบทสรุปของงานของแฮร์รี่มาโควิชเนี่ยได้สรุปเรื่องคุณสมบัติของ portfolio โดย2โมเมนต์ใช่ไหมครับโมเมนต์ที่1ก็คือโมเมนต์ที่เป็น location ก็คือ expected returnโมเมนต์ที่2ก็คือ dispersion ของreturn ของ portfolio นะครับก็คือ volatility หรือว่า standard deviation นั่นเองนะครับบรรทัดที่1กับบรรทัดที่2เนี่ยกำลังเขียนถึงโมเมนต์ที่1กับโมเมนต์ที่2ของ portfolio ที่ถูกฟอร์มขึ้นผมสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยผมฟอร์ม portfolio ขึ้นมาครับโดยประกอบไปด้วย asset ที่กำลังสนใจคือ asset i asset ใดๆนะครับกับ benchmark asset 1ก็คือ asset ที่เป็น asset M market portfolio นะครับมีแค่2 asset เท่านั้นนะครับตอนนี้เอาแค่2 asset wealth ที่ผมมีทั้งหมดเนี่ยก็คือ 100% ถ้าผม allocate A percent นะครับคือจุด something นะฮะจุด1จุด2จุด3จุด4จุด01อะไรก็ได้เนี่ยนะครับลงไปเช่นผมมี100บาทผมใส่10บาทไปใน asset I อีก90บาทผมก็ต้องลงใน asset Mนะครับดังนั้นถ้า A ถ่วงลงไปที่ asset i 1 -a ก็ถ่วงไปที่ asset m โมเมนต์ที่1นั้นมีคุณสมบัติที่เป็น additive นะครับก็คือเป็น weighted average แปลว่า expected return ของ portfolio นั้นเป็น weighted average ของ expected return ของ asset ที่ประกอบขึ้นใน portfolio นั่นเองนะครับอันนี้เป็นโมเมนต์ที่1ที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่portfolio mathematics ของ Markowitz ง่ายๆในโมเมนต์ที่1นะครับส่วนโมเมนต์ที่2เนี่ยที่ว่ากันถึง dispersion ของ portfolio หรือว่า standard deviation portfolio ที่เป็น total risk เนี่ย total risk ของ portfolio นั้นไม่ได้มีคุณสมบัติของ weighted average ของความเสี่ยงแต่ละ asset ที่ใส่เข้าไปใน portfolio ตรงๆนะครับเพราะว่ามันดันมีเทอมที่เป็น covariance มา play around ไอ้เจ้าโมเมนต์ที่2ของ portfolio นะฮะและไอ้เจ้าตัวนี้แหละครับที่เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เวลาที่เราฟอร์ม portfolio แล้วเนี่ย expected return เป็น weighted average ของ expected return ทุก asset ที่ประกอบใน portfolio จริงแต่ความเสี่ยงเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ครับที่พอเราฟอร์มพอร์ตโฟลิโอแล้วพอร์ตโฟลิโอนั้นมี standard deviation หรือ total risk น้อยกว่า standard deviation ของ asset ที่ประกอบในพอร์ตโฟลิโอน้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุดได้นะครับซึ่งการที่ standard deviation ของพอร์ตโฟลิโอน้อยกว่า standard deviation ของ minimum standard deviation ของ asset ในพอร์ตโฟลิโอแปลว่าโมเมนต์ที่2หรือว่าปริมาณความเสี่ยงที่เป็นปริมาณความเสี่ยงโดยรวมพอร์ตโฟลิโอไม่มีคุณสมบัติของถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนั่นเองเพราะสามารถน้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุดได้และ
เหตุผลที่เกิดขึ้นเช่นเหตุของขอโทษครับเหตุของการที่เกิดผลเช่นนั้นได้ก็เพราะว่ามันมีเทอมของ covariance ตัวนี้เข้าไปนั่นเองนี่คือสัญลักษณ์ของ covariance ครับ sigma im ก็คือ covariance ระหว่าง i กับ m นะครับอันนี้ดูนะครับว่ามันอยู่ในกำลังที่2อยู่แล้วนะครับเพราะว่า i ก็คือกำลัง1ใช่ไหมครับ m ก็อีกกำลัง1คูณกันมันก็คือ imply ถึงกำลังที่2อยู่แล้ว covariance นะครับอยู่ในรูปของกำลังที่2อยู่แล้วพออยากจะเข้าเอากลับมาเป็น standard deviation ก็ถอด root square root สักทีหนึ่งเพราะฉะนั้น2บรรทัดแรกเนี่ยก็คือเป็น set up portfolio ที่เห็นโมเมนต์ที่1กับโมเมนต์ที่2เท่านั้นอย่าลืมนะครับ A คือน้ำหนักที่ allocate ลงไปใน asset ที่เรากำลังสนใจที่เหลือก็ allocate ลงไปใน benchmark portfolio ทีนี้เราอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักนะครับเปลี่ยนแปลงน้ำหนักที่เราใส่ลงไปใน asset ที่เราสนใจก็คือ change ใน A การ change ใน A นั้นจะทำให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ expected return อย่างไรการ change ของ A ก็คือการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักนะครับที่จัดลงไปใน asset ที่เราสนใจจะทำให้เกิดผลของความเปลี่ยนแปลงต่อความเสี่ยงอย่างไรอยู่ใน2บรรทัดถัดมาครับก็คือหา first derivative นะครับของexpected return ของ portfolio subject to change ของน้ำหนักนั่นเองนั่นก็คือการหาอนุพันธ์ที่1หรือก็คือดิฟครั้งที่1นะครับดิฟครั้งที่1เนี่ยนะครับก็คือบรรทัดแรกเนี่ยนะครับเนื่องจากเราบอกว่า expected return เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของ A ใช่ไหมครับถ้า A เปลี่ยนแปลงไป expected return ก็เปลี่ยนความเสี่ยงนี้ก็เป็นฟังก์ชันของ A ถ้า A เปลี่ยนแปลงไปความเสี่ยงก็เปลี่ยนเพราะนั้นเมื่อมันเป็น expected return เป็นฟังก์ชันของ A ถ้า A เปลี่ยน expected return เปลี่ยนไปอย่างไรก็บอกได้ว่าถ้า A เปลี่ยนผลอัตราผลตอบแทนของ portfolio ก็จะเปลี่ยนแบบนี้ครับก็คือ ERI ลบด้วย ERM นะครับก็คือดิฟบรรทัดแรกส่วนบรรทัดที่2เนี่ยนะครับการดิฟบรรทัดที่2เนี่ยเนื่องจากมันเป็นการดิฟฟังก์ชันที่ไม่ใช่ลิเนียแบบนี้นะฮะเพราะนั้นก็ต้องเอากำลังลงมาก่อนใช่ไหมครับ1ส่วน2ลงมานะครับแล้วข้างในนะครับก็ดิฟไส้ลงไปนะครับอีกทีหนึ่งก็ดูนะครับจากรูปนี้เนี่ยก็พอดิฟมาได้ก็จะอยู่ในบรรทัดนี้ครับทั้งหมดอันนี้เป็นแคลคูลัสเบื้องต้นนะครับก็ไม่ได้ดิฟอะไรวุ่นวายมากจนเกินไปนะครับนี่ก็คือเอา1กับ2ลงมาปุ๊บใช่ไหมครับเพราะนั้นตัวนี้ทั้งหมดก็ลบ1ไปก็เป็นติดลบ1ส่วน2นะครับแล้วก็ดิฟไส้อีกทีหนึ่งเป็นตัวคูณนะครับก็ได้ว่าถ้า A เปลี่ยนแปลงคือน้ำหนักในการใส่ลงไปในพอร์ตโฟลิโอเปลี่ยนแปลงแล้วความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็อยู่บรรทัดนี้2บรรทัดนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ดิฟปกติง่ายๆถัดจากนั้นมาเนื่องจากเราบอกว่าถ้าทำแค่นี้เนี่ยเรารู้เพียงแค่ว่าการเปลี่ยนแปลง A นั้นทำให้ expected return เปลี่ยนทำให้ sigma ของ portfolio เปลี่ยนถ้า A นั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับ allocate การที่ A เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือถ้าผมเป็นนักลงทุนผมก็อาจจะต้องลองบ้างช็อตบ้างลองบ้างช็อตบ้างใช่ไหมครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักใน asset i ที่ผมสนใจเนี่ยลองบ้างช็อตบ้างการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นมันก็จะค่อยๆดันให้ราคาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อราคาถูกดันโดยการเปลี่ยนแปลง A ซึ่ง A เนี่ยมันเป็นมันไป drive demand กับ supply ในตลาดการเปลี่ยนแปลง A นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเล็กลงเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆถ้าจำได้เนี่ยนะครับลองดูรูปนี้อีกทีนึงเนี่ยนะครับที่เป็นรูปเอควิลิเบียมสมมุติว่าช็อตเทจไพรซ์เนี่ยนะครับก็จะถูกดันขึ้นไปก็จะเห็นว่าไอ้ช็อตเทจมันก็จะเล็กลงเล็กลงใช่ไหมครับจนกระทั่งมาถึงตรงนี้ปึ๊บเนี่ยนะครับไอ้ปริมาณที่มันขาดหายไปจากระบบมันไม่ขาดแล้วจุดนี้ก็แปลว่าไม่มีความต้องการซื้อไม่มีความต้องการขาย
พราะฉะนั้นไม่มีใครจะ reallocate พอร์ตอีกแล้วแปลว่าถ้ามันถึงจุดนี้เมื่อไหร่ A จะหยุดอยู่นิ่งเฉยๆครับตรงนี้สำคัญที่เป็นคีย์เวิร์ดว่าทำไม CAPM เนี่ยจึงเป็นโมเดลที่พูดถึง Equilibrium Model เพราะว่าเราบอกว่าเราอยากจะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลง A แล้วทำให้ Expected Return Portfolio เนี่ยเป็นอย่างไรนั้นเราใส่เงื่อนไขไปว่าในกรณีที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจนถึงตอนที่ A นั้นไม่เปลี่ยนแล้วครับ A เป็น0แล้วครับนะฮะ ทั้ง2บรรทัดนี้พุทคอนดิชันเข้าไปว่าให้ A เป็น0นะครับวิธีการก็ง่ายๆครับอะไรที่มี A อยู่แทนค่า0เข้าไปบรรทัดนี้นะครับไม่มี A อยู่ด้านขวาเพราะฉะนั้น expected return ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดแต่บรรทัดที่2ก็คือเรื่องของความเสี่ยงเมื่อ A เปลี่ยนแปลงและเมื่อหยุดอยู่นิ่งคือ at equilibrium A เป็น0แล้วอะไรที่มี A เอา0คูณก็กลายเป็น0หมดเหลือเทอมมาอยู่แค่นี้เท่านั้นนะครับเมื่อเหลือเทอมมาอยู่แค่นี้เขียนใหม่ก็จะกลายเป็น covariance im ลบด้วย variance ของ market portfolio หารด้วย sigma ของ market portfolio นะครับได้มาเหลือแค่นี้พอได้มาเหลือแค่นี้เนี่ยนะครับต้องไม่ลืมนะครับถ้าเราคิดถึงแกนตั้งเป็น expected return อ่ะดูรูปอีกทีนึงเดี๋ยวขอหารูปก่อนนะครับแกนตั้งเป็น expected return แกนนอนบอกว่าให้เป็นปริมาณความเสี่ยงจากรูปของ CML ก่อนนะครับเนี่ยแกนตั้งนะครับเป็น expected return แกนนอนเนี่ยเป็น sigma นะครับเราต้องการหาสโลปก็คือเราต้องการหา change ของแกนตั้งก่อนนี้ถูกไหมครับเพราะว่าแกนตั้งเป็น expected return นี่คือ change ของแกนตั้งอันนี้คือ change ของแกนนอนนะครับเราต้องการหาสโลปเพราะฉะนั้นเราก็เอาบรรทัดนี้ตั้งหารด้วยบรรทัดนี้ก็จะกลายเป็นสโลปนะครับก็ได้ product อันนี้ออกมานะครับเป็นตัวตั้งหารด้วยตัวนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับไอ้ DA กับ DA ตรงนี้เนี่ยมันก็หายไปใช่ไหมครับก็กลายเป็นแค่ change ใน expected return ต่อ change ในปริมาณความเสี่ยงได้มาเป็นบรรทัดนี้นะครับพอได้มาเป็นบรรทัดนี้นะครับก็จัดการใช้พิชัยคณิตตอนเด็กๆที่เรียนนะครับทำไอ้เจ้าซ้ายกับขวาของเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยครับให้มันอยู่ในฟอร์มที่เรียบร้อยสวยงามไล่มาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงบรรทัดนี้เราต้องการหา expected return ของ asset i ก็พยายามทำให้ expected return asset i มีอยู่ด้านซ้ายให้ได้แล้วที่เหลือผลักไปด้านขวาให้หมดก็กลายเป็นด้านขวาเนี่ยเหลือ rf ครับแล้วก็บวกด้วยก้อนนี้นะครับแล้วก็ลบด้วยก้อนนี้นะครับการบวกด้วยก้อนนี้กับลบด้วยก้อนนี้จะเห็นว่ามีตัวร่วมตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับ sigma im ก็คือ covariance im หารด้วย sigma square m นะครับเอาออกไว้ข้างหน้านะครับเอาออกไว้ข้างหน้าแล้วก็ข้างในก็จะเหลือ ERM ลบ RF นะครับที่จริงแล้วตอนที่เอาออกไว้ข้างหน้าเนี่ยเอาออกไว้ข้างหน้าเนี่ยนะครับจะเอาไอ้เจ้า sigma IM ก็คือ covariance หารด้วย sigma square M เนี่ยเอาไว้ข้างหน้าก็จะเป็นไปตามหลักของพิชัยคณิตทั่วไปแต่ผมทริกกี้นิดนึงแทนที่ผมจะเขียนอย่างนี้ให้มันคาอยู่เป็น sigma IM หารด้วย sigma square M เนี่ยผมเขียนมันเป็นเบต้าเรียกเจ้าตัวนี้ว่าเป็นเบต้าแทนนะครับโดยที่เบต้าหมายถึง covariance หารด้วย variance covariance ของ i กับ m หารด้วย variance ของ m แล้วผมเรียกตัวนี้เสียใหม่ว่าเป็นเบต้าเพราะฉะนั้นเดิมทีเนี่ยเบต้าอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็บอกว่าเอ๊ถ้าดูไปดูมาเนี่ยถ้าเกิดผมพล็อตเสียใหม่ให้แกนตั้งเนี่ยนะครับเป็น expected return แล้วแกนนอนเนี่ยนะครับเป็น sigma im กับ sigma square m นะครับด้วยฟอร์มของสมการนี้แล้วเปลี่ยน sigma im หารด้วย sigma square m ให้กลายเป็นเบต้าซะ
แปลว่าผมกำลังเปลี่ยนเอาให้เบต้าเนี่ยนะครับเป็นแกนนอนเบต้าก็จะกลายเป็น independent variable eri กลายเป็น dependent variable ก็กลายเป็นแกนตั้งฟอร์มนี้จึงกลายเป็นฟอร์มที่แทนรูปแบบของสมการเส้นตรงครับนะครับเป็นฟอร์มที่แทนสมการเส้นตรงโดยที่อธิบายว่าไอ้เจ้า expected return ของ asset ใดๆนั้นเป็นฟังก์ชันของเบต้านั่นเองแล้วเรียกเสียใหม่ว่าเบต้านี้คือปริมาณความเสี่ยงที่เป็นระบบหรือว่า quantity of systematic risk นั่นเองนะครับเป็น quantity of systematic risk นั่นเองตรงนี้น่าสนใจนะฮะตรงนี้น่าสนใจซึ่งจะเห็นได้ว่าพอ derive cap in ออกมาแล้วเนี่ยได้เป็นสมการเส้นตรงเส้นหนึ่งแล้วก็ด้วยเทคนิคทางพิชคณิตแล้วก็เปลี่ยนให้เดิมทีที่บอกว่า expected return นั้นเป็นฟังก์ชันของปริมาณความเสี่ยงที่เป็น total risk คราวนี้เราเปลี่ยนเสียใหม่ว่าที่จริงแล้วถ้ามันเป็นฟังก์ชันของ total risk มันไม่ได้เป็นดุลยภาพมันไม่เป็น equilibrium แต่เนื่องจากตอนที่เรา derive cap m นั้นเรา push condition ที่เป็น market clearing condition แล้ว a หยุดนิ่งพอ a หยุดนิ่งปุ๊บนั่นคือ assume ว่ามันเป็น equilibriumสิ่งที่ได้มาคือได้ measure ของ risk มาใหม่ตัวหนึ่งและ measure ของ risk นั้นถูกเรียกว่าเป็น systematic risk measure เรียกกันทั่วๆไปว่าเบต้าตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับระวังที่จะบอกว่าเรามักจะถามว่าเบต้าคืออะไรนักเรียนการเงินที่ไม่ได้ serious มากนักก็มักจะบอกว่าอ๋อเบต้าคือความเสี่ยงที่เป็นระบบผมเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าตอบแบบนี้เนี่ยถ้าผมให้คะแนนผมก็อาจจะให้คะแนนเต็ม10เนี่ยให้สัก6คะแนน7คะแนนคือมันไม่ผิดแต่มันไม่ได้ถูกต้อง 100% นะครับถ้าเผื่อถามว่าเบต้าคืออะไรเนี่ยใน cap m ถ้าจะตอบให้ได้แต้มดีๆเนี่ยคงต้องตอบว่าเบต้านั้นเป็น measure ครับเป็นตัววัดปริมาณความเสี่ยงที่เป็นระบบและตัววัดปริมาณความเสี่ยงที่เป็นระบบอันนี้เนี่ยโดยนัยยะสำคัญเราจะเห็นว่ามันไม่เหมือนตัววัดปริมาณความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงโดยรวมคือ total risk เลยเรามักจะเห็นว่าการวัดปริมาณความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงโดยรวมหรือ total risk นั้นถ้าเป็นการวัดผลในการลงทุน total risk หรือ sigma นั้นมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเพราะมันเป็นการกระจายตัวมันเป็น dispersion ของ rate of return ซึ่ง rate of return นั้นเนี่ยมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเบต้าเนี่ยนะครับเนื่องจากเราเห็นว่ามันเป็นการวัด covariance risk นะฮะย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าไอ้เจ้าเบต้าตัวเนี้ยมันคือมาจากส่วนผสมของcovariance ระหว่าง asset i กับ asset m นะครับเป็น asset i กับ asset m ซึ่งตรงนี้เป็น covariance หารด้วย variance ของ market portfolio การเอา covariance ตั้งหารด้วย variance ของ market portfolio ที่จริงแล้วตรงนี้นะครับ covariance มีหน่วยเป็นอะไรเอ่ยcovariance มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์กำลังสองครับ variance ของ market portfolio ก็มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์กำลังสองครับถ้างั้นเอาเปอร์เซ็นต์กำลังสองตั้งหารด้วยเปอร์เซ็นต์กำลังสองตัดกันหมดหน่วยของตัววัดตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เปอร์เซ็นต์อีกต่อไปแล้วหน่วยวัดของตัวนี้เหลือเพียงแค่เป็นจำนวนกี่เท่าเพราะการหารกันอย่างนี้คือการเปลี่ยนให้เจ้า variance ของ market portfolio นั้นเป็น1นะครับแล้วดูซิว่าไอ้เจ้า covariance ระหว่าง asset i กับ market portfolio นั้นเป็นกี่เท่าของ1
อย่าลืมนะครับ operation การหารนั้นผมได้เคยพยายามกลับไปที่เบสิกของ mathematics operation เนี่ยหลายครั้งละถ้าถามว่า6หาร3เป็นเท่าไหร่ทุกคนตอบง่ายมากเลย6หาร3ได้2แต่ถ้าถามว่า6หาร3แปลว่าอะไรอันเนี้ยเริ่มที่จะตอบกันแบบงงๆละซึ่งถ้าผมถามว่า6หาร3แปลว่าอะไรเนี่ยนะครับแล้วตอบว่า6หาร3แปลว่า2เนี่ยเช่นเดียวกันถ้าให้คะแนนเต็ม10เนี่ยอาจจะให้สัก6คะแนนเพราะมันไม่ผิดแต่มันก็ไม่ถูกถ้าถามว่าแปลว่าอะไรต้องตอบว่าการเอา6หาร3เนี่ยมันคือการเปรียบเทียบระหว่างตัวเลข6กับเลข3แล้วถ้าเปลี่ยนตัวเลข3เป็น1ตัวเลข6จะเป็นเท่าไหร่โดยที่ยังคงความสัมพันธ์กันเช่นเดิมถ้าเปลี่ยนตัวเลข3เป็น1ตัวเลข6นั้นจะกลายเป็น2นั่นเองทำไมต้องทำออเปอเรชั่นการหารเช่นนี้ก็เพราะว่าถ้าสมมุติผมเปรียบเทียบตัวเลข2คู่6กับ3นะครับกับ8กับ4ผมถามว่า2คู่เนี่ย6กับ3คู่1 8กับ4คู่1เนี่ยมันเหมือนกันหรือไม่ถ้าดูเฉยๆเนี่ย6เทียบกับ3 8เทียบกับ4โอ้เทียบยากจังเลยเพราะตัวเลข4ตัวไม่เหมือนกันเลยผมก็บอกว่าถ้างั้นต้องทำ common size โดยการทำ6กับ3เนี่ยให้เกิด common size ซะโดยเอา6ตั้งหารด้วย3เปลี่ยน3ให้เป็น1 6เหลือ2 8กับ4เปลี่ยน4ให้เป็น1 8ก็เหลือ2เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนฐานให้เป็น1ด้วยกันทั้งคู่ไอ้ตัวตั้งนั้นกลายเป็น2ด้วยกันทั้งคู่ความสัมพันธ์ระหว่าง6กับ3กับความสัมพันธ์ระหว่าง8กับ4จึงเหมือนกันครับที่ตัวตั้งนั้นเป็น2เท่าของตัวหารนั่นเองเช่นเดียวกันเลยไอ้การที่เบต้าเนี่ยนะครับมันมีหน่วยเป็นเท่าเนี่ยก็เพราะว่าผมกำลังเปลี่ยนให้ variance ของ market portfolio จะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ dispersion มันเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันเป็นเปอร์เซ็นต์กำลัง2เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่ผมเปลี่ยนให้มันเป็น1แล้วบอกว่าไอ้เจ้า covariance ระหว่าง asset i ที่สนใจเทียบกับ market portfolio นั้นเป็นกี่เท่าของตลาดเห็นไหมครับว่าเป็นกี่เท่าของตลาดฉะนั้นแล้วเบต้านี้นะครับเป็น measure ของ systematic risk เพราะตลาดคือ system ไงครับตลาดคือระบบตลาดคือระบบ measure ของเบต้าเนี่ยที่บอกว่าวัดปริมาณความเสี่ยงที่เป็นระบบคือกำลังวัดว่าไอ้เจ้าตัว asset i ที่สนใจแล้ว covary กับ benchmark portfolio คือ market portfolio นั้นการเคลื่อนไหวเช่นนั้นเมื่อมันเทียบกับตลาดแล้วมันเป็นกี่เท่าของการกระจัดกระจายหรือว่า dispersion ของตลาด dispersion ของตลาดเป็น source of systematic risk เพียง source เดียวเท่านั้นตลาดกระจัดกระจายมากเท่า covariance กระจัดกระจายน้อยนะครับนั่นหมายความว่าเบต้านั้นมีสิทธิ์น้อยกว่า1ครับไม่ถึง1แต่ถ้าเบต้าเป็น1ก็แปลว่าไอ้เจ้า portfolio ที่ผมกำลังสนใจเนี่ยแล้วมัน covary กับ market portfolio เนี่ยมันก็กระจัดกระจายเหมือนตลาดนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเผื่อสมมุติไอ้เจ้า covariance นี้นะครับมันมีค่ามากกว่า1ก็แปลว่าตลาดเคลื่อนไป1ไอ้เจ้า portfolio ที่ผมสนใจเนี่ยมันเคลื่อนไปแรงกว่า1ซะอีกคราวนี้เริ่มเห็นประเด็นของเบต้าแล้วใช่ไหมครับว่าที่เราพูดว่า market โทษครับ portfolio ของเราเนี่ยเป็น portfolio ที่เป็น high beta เป็น low beta นะครับหรือว่าเป็น beta เป็น1นะครับเป็น unit beta นะครับหรือแม้กระทั่งมันเป็น negative beta มันก็เป็นไปได้นะครับ zero beta ก็เป็นไปได้นะครับความหมายของ beta เนี่ยก็คือความหมายว่ามันเป็นตัววัดปริมาณความเสี่ยงโดยสัมพัทธ์กับตลาดเมื่อมันเป็นตัววัดความเสี่ยงที่มันสัมพัทธ์กับตลาดหน่วยมันจึงเป็นจำนวนเท่าและเราจึงเรียกมันว่ามันเป็นตัววัดความเสี่ยงที่เป็นระบบนะครับอันนี้เป็นการทำความเข้าใจกับ CAPM แบบเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวคงจะต้องกลับมาคุยกันในเรื่องนี้เนี่ยอีกเยอะทีเดียวนะครับใน implication ของ CAPM
แล้วก็การที่คนเอา Capital Asset Pricing Model ไปใช้ในการทำ Valuation เพื่อหาตอนแรก Discount Rate เอา Discount Rate มา Discount Future Cash Flow แล้วบอกว่านั่นน่ะคือ Fair Price เนี่ยนะครับก็ทำกันทั่วไปแหละนะฮะแต่ว่าในความเห็นของผมเนี่ยซึ่งอาจจะเห็นไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยนะครับยังไงก็ผิดนะครับทำยังไงก็ผิดเพราะว่าไอ้องค์ประกอบของมันที่เอามาใส่ในสมการนะครับคือด้านซ้ายกับด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยคือ expected return ซึ่งเป็น discount rate ด้านขวาเนี่ยก็ใส่ proxy อยู่2ตัวก็คือใส่ risk free proxy ของ risk free asset กับใส่ proxy ของ market portfolio ลงไปเมื่อมันเป็น proxy มันไม่ได้ตัวจริงทั้งคู่นะครับแล้วนักวิเคราะห์แต่ละคนก็ใช้ proxy ที่เหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างผมจึงกราบเรียนว่า CAPM เนี่ยเอาไปใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ใช้ไงก็ยากครับที่จะบอกว่ามัน price ออกมาแล้วมันถูกนะครับเราจึงเห็นว่าคนที่ใช้ CAPM ในการ price asset เหมือนกันเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นใน recommendation ของนักวิเคราะห์หรือว่านักกลยุทธ์ strategist ทั่วไปเนี่ยบาง house นะครับด้วย asset เดียวกันเลยด้วยหุ้นตัวเดียวกันเนี่ยบาง house บอกว่า recommend buy บาง house บอกว่า recommend sell บาง house ก็บอกว่า recommend hold ก็เพราะว่า ingredient ที่ใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็น risk free proxy ของมันไม่ว่าจะเป็น market portfolio คือ proxy ของมันนั้นล้วนแล้วแต่เป็น proxy ครับเนื่องจาก market portfolio และ risk free asset นั้นถ้าเผื่อจะพูดกันในเชิงทฤษฎีสักนิดหนึ่งเขาบอกว่ามัน true but unobserved ครับมันอาจจะมีอยู่จริงครับแต่ว่ามันหาไม่เจอนะฮะก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวคงคุยต่อไปกันเรื่อยๆนะครับเริ่มรู้สึกสนุกแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้เจ้า Capital Asset Pricing Model เนี่ยทำไมผมถึงได้บอกตอนแรกๆเลยว่ามันเป็นโมเดลที่ผมคิดว่านักเรียนทางการเงินเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วพอมาถึง Capital Asset Pricing Model เนี่ยจะรู้สึกหลงไหลกับมันมีคำถามมากมายกับมันแล้วก็มี implication มากมายกับมันเอาแค่ง่ายๆที่จะทิ้งท้ายไว้ก่อนเนี่ยนะครับเราเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง expected return กับmeasure ของ systematic risk beta เนี่ยเราเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นคือเป็นลีเนียร์คำถามจริงๆก็คือว่ามันอธิบายถึง higher systematic risk higher required return ถ้ามันเป็นลีเนียร์เนี่ยก็แปลว่าด้วยปริมาณความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอัตราผลตอบแทนคาดหวังที่ผมอยากได้เพิ่มขึ้นแบบคงที่นะฮะเท่ากันอยู่ตลอดมันเป็นเช่นนั้นจริงหรือในเมื่อ financial economics ตั้งแต่ต้นเนี่ยก็บอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยคนเราเนี่ย utility ซึ่ง subject to 2 parameter คือ expected return กับ risk เนี่ยมันเป็น quadratic มันไม่ได้เป็น linear แต่ว่า capital asset pricing model เนี่ย suggest ว่ามันเป็น linear นะครับอันนี้ก็น่าสงสัยละผมทิ้งประเด็นเอาไว้ค่อนข้างมากมายนะครับแล้วเราจะคุยกันต่อไปนะครับ Capital Asset Pricing Model ยังไม่จบง่ายยังมีเรื่องที่ชวนให้เราค้นคว้าอยู่เยอะนะครับก็พบกันในครั้งต่อไปครับ